พา2เครื่องสำอางไอเทมใหม่ล่าสุดจาก Huda Beauty ไอเทมแรกจะเป็นพาเลทค่ะคอลเลกชันนี้จะมาเป็นแบบเนื้อแมตต์มีทั้งแบบวอร์มสีส้มๆโทนอุ่นๆและแบบคูลที่เป็นแนวออกโทนแชมพูเย็นๆนั่นเองค่ะนอกจากพาเลทแล้วก็ยังจะมีตัวไอเพนซิลนะคะที่เนื้อดีมากมีลองแล้วหน้าตามสุดๆ4ไอเทมนี้ในงานวันนี้ได้เจอพี่ต้องนะคะมาสอนวิธีการใช้พาเลททั้ง2ตลับนะคะมีเลยได้แอบลองทาปกติมีเป็นสายวอร์มนะแต่ว่าวันนี้ลองสายคูลแล้วก็รู้สึกว่าสวยดีนะคะกิจกรรมที่ Soul Soul River City เนี่ยนะคะวันนี้จะมีแบบเพ้นท์ระบายสีขอสิงวิญญาณเป็นจิตกรน้อยนิดนึงนะคะเขาก็จะให้รูปภาพเป็นเปล่าๆนะคะแล้วเราก็ระบายสีแต่งเติมสีสันตาแก้มปากได้ออกมาเป็นประมาณนี้ทุกคนว่าสวยไหมมันออกแนวใสฝ่อนิดนึงเนาะมีชอบมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะใครเป็นแฟนของ Huda Beauty นะคะพาเลทรอบนี้เนี่ยเป็นเนื้อแมตต์สีชัดสีเข้มนะคะไปลองสวอชของจริงได้ที่ Sephora นะคะแล้วก็อย่าลืมเพนซิล2ตัวนี้ต้องไปลองสวอชนะ